Smart SME Expo Hall 3และฮอล l ์ IMPACT เมืองทองธานียางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งมีเกษตรกรตลอดจนผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราประมาณ1ล้านครอบครัวหรือจำนวนไม่น้อยกว่า6ล้านคนประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมา โดยปี2552ประเทศไทยมีการผลิตยางพาราจำนวน3.16ล้านตันและมีการส่งออกจำนวน2.73ล้านตันหรือประมาณ1 8 6ของผล,ผลผลิตทั้งหมดและมีใช้ในประเทศไทยจำนวน399,415ตันหรือ1ะ1 2ของผล,ผลผลิตทั้งหมดซึ่งสามารถทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ4แสนล้านบาทแต่เมื่อเดือนสิงหาคม2557สถานการยางพาราเริ่มซบเซาลง ทำให้ราคายางพาราเหลือเพียง53.63บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ระดับที่64.90บาทต่อกิโลกรัมและต่ำที่สุดในรอบ5ปี ล่าสุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หันมาวิจัยน้ำยางสดที่เหลือจากการกรีดยางมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้พืชเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งนักวิจัยเราค้นพบว่านอกจากตัวน้ำยางนะครับที่เราใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ถุงมือยางเนี่ยนะครับในแต่ละปีเราจะมีส่วนของเป็นน้ำใสๆที่เหลือทิ้งเนี่ยปริมาณตอบ ปีหนึ่งแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านลิตรต่อปีนะครับซึ่งเป็นเป็นอของที่เหมือนกับว่าเราเสียทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับน mm ัก hmm. วิจัยเนี่ยได้ค้นพบว่าตัวน้ําที่เหลือทิ้งเนี่ยนะครับมีสารสกัดบางตัวนะครับที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการทําเป็นส่วนประกอบอส่วนประกอบหลักในการทําเป็นเครื่องสำอางได้ครับ กระบวนการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากยางพาร,ราคือการนําเอาของเหลวที่ไม่ใช่น้ำํำยางแต่มาสกัดเป็นของเหลวใสเพื่อนํามาเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่สามารถช่วยลดริ้วรอยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ที่จากยางพารานะครับผมตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายแล้วเนี่ยจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับก็คือเป็นค l e a n s i n g gel เป็นเจลล้างหน้านะครับผมเป็นครีมบํารุงผิวนะครับแล้วก็เป็นเซรั่มบํารุงผิวนะครับแล้วก็จะมีเป็นครีมครีมกันแดดนะครับ คุณภาพนะครับผมตัวสารสกัดจากยางพาราเนี่ยจะมีสรรพคุณที่เรามีการวิจัยในเชิงของเคนในใน,ในทางคลินิกแล้วนะครับผมว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ผิวเนี่ยนะครับผมกระจ่างใสขึ้นลดเลือนเรื่องของฝ้าแล้วก็ยังจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของสิวอักเสบได้ด้วยครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาวิจัยขึ้นเพื่อแสดงผลงานในงาน SMART SME Expo 2015ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีเพื่อต่อยอดให้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างยางพารามีมูลค่าเพิ่มขึ้นสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน